วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้อีก2วันนะคะจะถึงเวลาที่จะต้องโชว์กันแล้วกับน้องๆ The Star 2022ซึ่งวันนี้เขาเพิ่งจะส่งโชว์นะคะให้คุณครูเนี่ยเขาได้ตรวจกันน้องๆจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราตามไปถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าค่ะไปสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะหน้าตาสดใสสดใสหรือเปล่าโจมแต่ข้างในเป็นยังไงพี่ไม่รู้แต่วันนี้ต้องมาคุยกันคุณผู้ชมค่ะย้ำกันอีกสักครั้งละกันนะคะว่าโจทย์เนี่ยนะคะที่น้องๆได้2โจทย์นะคะโจทย์แรกก็คือเพลงของรุ่นพี่เดอะสตาร์โจทย์ที่2ก็คือเพลงของคณะกรรมการทั้ง3ท่านลองไปมองหน้าเขาไปเนาะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องมาส่งให้คุณครูดูแต่ละคนจะเป็นยังไงพี่ขอเริ่มจากแซมก่อนเลยละกันเนาะแซมคนแรกเนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะเพลงที่แซมได้ส่งโชว์ไปวันนี้ก็คือเพลงคุณและคุณเท่านั้นของพี่แกงส้มแล้วก็เพลงขอโทษของโดมอ่ะวันนี้ส่งโชว์จะเป็นยังไงไปดูโชว์ของแซมกันก่อนค่ะช่วยบอกให้ผมมั่นใจว่าจะไปไปนะคงเป็นคุณเท่านั้นที่เจ้ามีใจผมหยุดเหงาก็มีแค่คนเท่านั้นที่เจ้ามีใจผมพอได้เศร้ารู้ดีว่าไม่มีหมอที่อยู่ในหัวใจรู้ว่าหัวใจฉันไม่มีค่าเท่าเขาอภัยให้ได้หรือเปล่าคนนี่แหละโอ้โหถามเจ้าตัวดีกว่าจ้ะว่าความรู้สึกของเจ้าตัวเองนั้นเป็นยังไงโดนแก้ไขอะไรยังไงตรงไหนบ้างไหมตอนถ้าเป็นโชว์เพลงขอโทษนะครับก็จะมีเรื่องของอารมณ์ก็คือต้องเปลี่ยนมูดแอนโทนเหมือนกับแซมอาจจะเป็นมูดแอนโทนที่แบบไม่ได้ตรงกับเพลงมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับพี่ๆก็เลยให้เปลี่ยนมูดแอนโทนครับส่วนเพลงคุณและคุณเท่านั้นก็มีการแบบปรับถ้าเต้นอีกนิดนึงครับแต่ว่ารับรองว่าสนุกแน่นอนใช่ครับรับรองว่าแบบคราวนี้แบบเอวหวานช้อยแน่นอนเอวหวานช้อยเมื่อกี้ดูหอไม่ใช่อย่าเพิ่งบอกเขาทีพี่แต่รับประกันเอวหวานช้อยใช่เอวหวานช้อยช้อยกว่าเดิมครับมีความโรแมนติกด้วยนี่คือแซมหมายเลข2นะคะส่วนคนต่อไปค่ะชินจังหมายเลข3นะคะกับเพลง I Need Somebody ของพี่บี้แล้วก็เพลงเพื่อนสนิทของพี่ดาแอนโดรฟินอ่ะโชว์ของชินจังจะเป็นยังไงไปดูพร้อมกันก่อนค่ะไปดูอยากมีคนอยู่ข้างกายสุดตากันมีหัวใจกันตลอดของชินจังเป็นยังไงบ้างคะคุณครูเขาคอมเมนต์อะไรเราบ้างสำหรับเพลงเพื่อนสนิทผมว่ามันเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกใช่มันต้องขยายความรู้สึกให้ทุกคนได้เห็นชัดกว่าเดิมอะเพราะว่าเมื่อกี้มันดูเศร้าไปมันเศร้าไปหรอใช่ฮะมันดูเศร้าไปแล้วด้วยความที่เพื่อนสนิทแล้วผมแบบเป็นคนที่ผมไม่ค่อยพูดอยู่แล้วมันก็เลยดูเศร้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอินเนอร์ความในใจที่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอุ้ยเอาเพลงไอ้นี่สมาร์ทดี้นะเพลงไอ้นี่สมาร์ทดี้ก็จะเป็นเรื่องของเพิ่มเสน่ห์กว่าเดิมให้มันมากกว่าเดิมใช่ไหมฮะใช่ที่เหลือก็น่าจะโอเคแล้วอันนี้ให้กำลังใจตัวเองด้วยเนาะนะคะคนต่อไปค่ะมี่ค่ะหมายเลข7นะคะคุณผู้ชมกับเพลงเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันของนิวจิ๋วนะคะแล้วก็เพลงลมของพี่หนุ่มกะลาอาจจะเป็นยังไงไปดูโชว์ของมี่ก่อนค่ะของมี่เป็นยังไงบ้างจ๊ะมี่โดนอะไรก็เพลงลมค่ะเขาคอมเมนต์ว่าแบบว่าเหมือนมันดูหดหู่เกินไปอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็คุณครูแล้วก็พี่ๆก็เลยบอกว่าให้ใส่ความสุขเข้าไปเพิ่มมันจะได้ฟังดูมีความหวังมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะให้ร้องแบบมีความหวังหน่อยให้ลมนี้ไปถึงเธออย่างเงี้ยหรอแล้วก็เพลงของรุ่นพี่ค่ะเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันก็ด้วยความที่มันเป็นเพลงแบบสนุกอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าอยากให้เราสนุกกว่านี้อีกมันจะได้ส่งไปถึงทุกคนเพราะว่าเราร้องเพลงนี้ให้แฟนคลับ
ก็เลยแบบว่าอยากให้เรามีความสุขกับเพลงมากกว่านี้ค่ะก็คือโดยรวมของมี่คืออยากให้มันเป็นมวลที่ดูมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมคะและคนสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะเจมหมายเลข8นะคะกับเพลงครึ่งใจของกันนภัทรแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะเพลงจมของพี่หนุ่มกะลาโชว์ของเจมจะเป็นยังไงในการส่งโชว์ครั้งนี้ไปดูค่ะยังคงมีความหวังว่าสักวันอย่าที่วันเวลาคืนกลับมาเก่าอย่าที่เราคืนกลับมาได้ไหมยังคิดถึงอยู่ยังไม่หายไปร้องกันมาบานประตูที่ฉันเข้าไปเขาไปส่งที่แสงใจบาดใจเธอแค่เพียงครึ่งใจขอเจมเป็นยังไงจ๊ะโดนอะไรบ้างจมฮะหมายถึงชื่อเพลงอะเหรอผมมาจมไปเลยยังไงอะโหจังหวะเร็วไปหน่อยนะเมื่อกี้แล้วจริงๆเหมือนกับว่าคือมันเป็นเพลงช้าเพลงซีนอารมณ์ครับเหมือนที่เราทำมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็กราฟมันไม่ขึ้นมันเหมือนมันมีอยู่แล้วอะมันเคยทำได้แล้วมันเคยโชว์อยู่แล้วก็เก่งอยู่แล้วเก่งแล้วมันก็เก่งอะแล้วยังไงต่ออะไรยังไงครับครับเหมือนโดนว่าไงไม่รู้อะเมื่อกี้เขาชมไม่คือเหมือนกับว่าคือเราเหมือนที่เราตั้งเป้าไว้ว่าเราทำให้มันดีขึ้นแบบว่าเข้มข้นขึ้นชัดเจนขึ้นอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ภาพตรงนี้เหมือนพี่ๆเขายังไม่เห็นพี่ๆเขายังไม่ได้รับสารตัวนั้นจากเราอะไรอย่างนี้ครับส่วนเพลงครึ่งใจก็ตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ไฟนอลยังไม่ได้ไฟนอลครับตอนนี้ยังมีปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยที่ต้องมาปรับใช้กันครับนะคะแต่คุณผู้ชมขาต้องบอกว่าเห็นกันแค่ตัวอย่างคนละนิดคนละหน่อยอยากดูโชว์เต็มๆของน้องๆกันมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองก็ต้องให้กำลังใจอีก2วันเนี่ยกว่าจะได้ดูเพราะฉะนั้นระหว่างนี้โหวตกันเข้าไปเลยนะคะ5ช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยใครสะดวกช่องทางไหนคุณรักใครเชียร์ใครชอบใครต้องรีบโหวตกันนะคะเพราะว่าหลังจากนี้นี่คือน้องๆก็คือดูอ่อนเพลียกันแล้วเนาะจริงๆแล้วจะต้องกลับไปพักผ่อนแล้วล่ะค่ะที่บ้านเดอะสตาร์กับโครงการ Cape Ewa by Asset Wise นะคะน้องๆกลับไปได้พักผ่อนไหมคะหรือต้องซ้อมต่อคะเนี่ยซ้อมต่อไหมซ้อมต่ออ่ะโอเคงั้นตอนนี้พี่ปล่อยให้น้องๆไปพักผ่อนกันขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณครับวันอาทิตย์เจอกัน6โมงเย็น